เย็นวานอีฉันไปเยี่ยมคุณพ่อมาเจ้าค่ะพอคุณพ่อทราบว่าบุษบงไม่สบายก็เลยฝากสมุนไพรมาเยี่ยมนี่จ้ะหายไปไวนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะส่วนนี้ของคุณแม่ค่ะส่วนนี้ของคุณพี่ค่ะขอบใจมากคุณสร้อยเจียมเจ้าค่ะเอาสมุนไพรไปต้มให้บุษบงกินเร็วจะได้หายไวๆเจ้าค่ะฉันไม่ให้บุษบงกินแล้วฉันก็ไม่กินเอาของหลอดคืนไปคุณแม่คุณสร้อยเขาตั้งใจออกมาให้นะครับเพราะเขารู้สึกเสียใจน้อยอกน้อยใจผมเลยลืมนึกถึงบุษบงใครเชื่อก็เชิญเลยแต่แม่ไม่เชื่อที่แม่บุตรเป็นแบบนี้เธอก็รู้ดีว่าฝีมือใครคุณแม่มองคุณสร้อยในแง่ร้ายมากเกินไปร้ายตรงไหนตาทำพูดมาให้หมดนะผีที่ไหนมันจะเอาหายทุบหัวแม่บุตรได้แต่ว่าคุณแม่ก็ให้บ่าวไพร่ไปดูแล้วไม่ใช่เหรอครับไม่มีคนลักลอบเข้ามาในเรือนของเราร่องรอยอะไรก็ไม่มีไอ้ลูกหมายความว่ายังไงบุษบงอาจจะพลาดเดินตกบันไดแล้วหัวก็กระแทกพื้นยิ่งคุณแม่เป็นแบบเนี้ยเรื่องมันจะยิ่งบานปลายไปกันใหญ่ผมขอร้องล่ะรับความปรารถนาดีของคุณสร้อยไว้เถอะคุณแม่คะอีฉันมาด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะเจ้าค่ะคุณแม่กับบุษบงรับความปรารถนาดีของดิฉันเถอะค่ะงั้นฉันเอาห่อนี้ขอบคุณที่เมตตาค่ะไปกันเถอะคุณสร้อยบุษบงหายไวๆนะจ๊ะลาละค่ะฉันต้องขอโทษคุณสร้อยที่ทำให้น้อยใจเสียใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ยอมทำเพื่อฉันที่น้องทำทุกอย่างก็เพราะว่าน้องรักคุณพี่รักลูกแล้วก็รักครอบครัวของเราเจ้าค่ะไปทำงานเถอะค่ะไปนะนี่ของแม่บุษบงนี่ของคุณแม่แล้วก็นี่ของคุณพี่แม่ท่านอย่างกับฉันไม่รู้ว่ามันจะให้ฉันกับแม่บุตรเนี่ยกินยาพิษของดีๆเอาไว้ให้ผัวตัวเองเอาไปต้มเดี๋ยวฉันจะกินของตาทำให้หมดป้าเจียมเดี๋ยวบุตรไปต้มให้เองเจ้าค่ะไหวหรือไหวเจ้าค่ะบุตรอยากดูแลคุณหญิงคุณสร้อยเจ้าค่ะแล้วนางคุณหญิงกับนางบุตรมันได้กินสมุนไพรที่คุณสร้อยเอามาให้ไหมเจ้าคะไม่แต่มันเลือกแดกห่อยาของคุณพี่แต่ไม่ว่ามันจะเลือกแดกห่อไหนมันก็ตายโหงตายหาหมดเลยใครจะมาปาดเปลืองเกินคุณสร้อยของบ่าวเป็นไม่มีเลยเจ้าค่ะCS3
3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ